สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับก็วันนี้เป็นเมนูที่เข้ากับหน้านี้ที่สุดแล้วไปตลาดไหนก็ต้องมีนะครับตามตลาดนัดทั่วไปนั่นคือสะเดาแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับวันนี้โจ๊กทานกับปลาดุกย่างซึ่งไปซื้อมาแล้วที่ร้านส้มตำนะครับเตรียมไว้แล้ว1ตัวเพื่อนๆจะทานกี่ตัวก็ได้นะครับจะเป็นกุ้งอบกุ้งย่างก็ได้หรือจะเป็นปลาอื่นๆก็ได้นะครับก็สะเดานะครับโจ๊กซื้อมา3กรัมกรัมละ10บาทก็ดอกจะตุ่มๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานดอกที่มันบานๆเป็นดอกแล้วก็ได้นะแต่ที่บ้านโจ๊กจะทานแบบตุ่มๆประมาณนี้มาดูส่วนผสมกันก็เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เป็นสมุนไพรสำหรับโรยนะครับก็คือจะมีหอมเจียวนะครับแล้วก็พริกทอดส่วนผสมของน้ำจริงๆก็จะมี3อย่างนะครับบางสูตรจะมีเกลือด้วยแต่พอดีโจ๊กไม่ได้ใส่เกลือนะโจ๊กใส่น้ำปลาเยอะอีกนิดนึงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาโอเคเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลวกสะเดาก่อนครับเดี๋ยวโจ๊กสอนลวกสะเดาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำน้ำซอสกันอีกทีนึงน้ำปลาหวานอีกทีนึงครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็โจ๊กต้มน้ำไว้แล้วนะครับก็คือเอาน้ำไปต้มให้อุ่นธรรมดานะครับร้อนเลยเดือดเลยแล้วก็อันนี้เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับน็อกสะเดานะครับก็คือน้ำเย็นถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำแข็งก็ใช้น้ำที่แช่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้นะครับก็เอาให้มันเย็นจัดๆนิดนึงนะครับสีจะได้สวยโอเคเดี๋ยวเราไปเร่งน้ำให้ร้อนกว่านี้อีกนิดนึงก่อนพอดีจะอุ่นเอาไว้เสร็จแล้วคือโจ๊กจะไม่เอาลงไปลวกในกระทะนะครับโจ๊กจะลวกในกระมังแบบนี้ก็คือเอาน้ำมาลวกนี่นะครับสักครู่นึงเดี๋ยวน้ำมาแล้วนี่ครับเราก็ลาดลงไปบนสะเดาเลยนะครับที่บ้านโจ๊กจะทานค่อนข้างแบบว่าสุกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราไม่เอาสุกเยอะจุ่มลงไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณนับจริงๆนาทีเดียวนะครับพลิกไปพลิกมานะครับไม่ถึงนาทีดีสะเดาทานดิบได้นะครับเพื่อนๆเหมือนชะอมเลยเป็นผักที่สามารถทานดิบได้ถ้าต่างจังหวัดจริงๆเขาจะเอาไปปิ้งซึ่งค่อนข้างจะหอมมากนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาสะเดาที่เราจุ่มน้ำนะครับมาใส่ในน้ำเย็นในทันทีเลยนะครับเพื่อนเห็นกันไหมครับโอเคนี่ครับน็อกลงไปเลยในน้ำเย็นนะครับถ้าลวกแบบโจ๊กเนี่ยจะค่อนข้างกรอบแล้วก็ยังมีความมันอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานแบบสุกก็ต้มลงไปในกระทะเลยก็ได้เกลี่ยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันติดน้ำที่เป็นร้อนๆมาด้วยมันจะไม่โดนความเย็นทั่วถึงนะครับเราก็จะแช่ไว้ประมาณสัก2นาที3นาทีนะครับให้มันหายร้อนนั่นแหละเอาง่ายๆสีมันจะยังสวยนะครับวิธีลวกแบบนี้เดี๋ยวระหว่างนี้เราไปทำน้ำปลาหวานกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆก็เปิดไฟแล้วก็โจ๊กจะเอาน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะครับลงไปทำละลายก่อนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยแต่ละรสแต่ละฝักแต่ละต้นแต่ละรอบเนี่ยมันมีความเปรี้ยวไม่เท่ากันฉะนั้น อัตราส่วนของน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันเป๊ะๆตายตัวค่อนข้างยากครับนี่นะครับน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลกับน้ำปลาละลายนะครับโจ๊กจะหยอดน้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงเพื่อเป็นตัวช่วยทำละลายนะครับเพื่อนๆมันจะไม่หนืดเกินไปพอทั้งสองอย่างนี้ละลายดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ชิมรสชาตินะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ขมซะก่อนตอนนี้ละลายหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสก็คือน้ำมะขามเปียกนะครับทยอยใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรสมันจะเพี้ยนเกินอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละคนนะครับการละลายมะขามเปียกเนี่ยข้นใส
ไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่างที่โจ๊กบอกครับชิมเท่านั้นครับเมนูนี้อะไรที่ว่าเป๊ะๆนี่ทำใช้กับเมนูนี้ค่อนข้างยากเมนูนี้จะเป็นหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวนะครับหวานจะต้องนำนะครับโอเคน่าจะเพียงพอเท่านี้คือจงไม่ทานเปรี้ยวมากนักนะครับเมนูนี้เราเน้นหวานนี่นะครับละลายเรียบร้อยแล้วปิดไฟครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นตัวลงต้องรอมันเย็นก่อนนะครับเพื่อนๆมันจะหนืดลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับเรียบร้อยครับเราจะได้น้ำปลาหวานมาแล้วแล้วเราก็จะใส่หอมเจียวนะครับโรยไว้ด้านบนหรือเพื่อนๆจะใส่ไปตอนเจียวตอนสุดท้ายก็ได้นะครับหอมเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกทอดนะครับเป็นอันเสร็จครับผมสะเดาน้ำปลาหวานง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับหนุ่มๆวัยรุ่นทำเองก็ประมาณนี้แหละครับอาจจะไม่ใช่สูตรโบราณอะไรมากมายนะครับแต่ก็เผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำเลยแล้วลองทำทานดูนะครับก็ง่ายๆแบบนี้หายากตรงสะเดาเนาะมันเป็นฤดูกาลโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้จงด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้จงต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับ